คุณพระเจ้าสำหรับช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะและอากาศเย็นๆถ้าง่วงก็นอนได้นะ เพราะบางคนก็อาจจะถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับนะแต่ถ้าเวลาอย่างนี้แล้วหลับได้ก็เพื่อสุขภาพหลับเลยนะไม่ต้องเกรงใจอย่าส่งเสียงรบกวนคนข้างๆเลยบ่ายนี้เราจะมาดูสิ่งที่สัมพันธ์กันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนภายใต้คำว่าคริสตจักรเมื่อพูดถึงคริสตจักรจุดเด่นของคริสตจักรนะครับต้องเป็นคำว่าความรักเพราะว่าคริสตจักรเนี่ยเกิดขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเราลองคิดดีๆนะและพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักก็เกิดคริสตจักรด้วยความรักเพราะความรักของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์สร้างคริสตจักรขึ้นมาและจุดประสงค์ของการสร้างคริสตจักรก็คือเพื่อให้คริสตจักรเป็นถ้าจะพูดกันแบบภาษาคริสเตียนนะครับก็คือเป็นท่อพระพรพระพรก็คือให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยไหลผ่านคริสตจักรไปสู่ชุมชนและที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยหรือถ้าเราจะพูดว่าคนที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยเวลานี้กำลังขาดแคลนความรักของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพูดถึงคริสตจักรก็ต้องพูดถึงความรักแต่ก่อนที่ความรักเนี่ยจะไปถึงชุมชนเนี่ยมันก็ต้องปรากฏเด่นชัดในภาคปฏิบัติในคริสตจักรในท่ามกลางคริสเตียนของเราก่อนและตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยคือความรักเป็นนามธรรมเนาะความรักผมรักคุณอะไรมันเป็นท็อกแท่งเป็นก้อนหรือเป็นยังไงเนาะแต่ว่าความรักเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบของรูปธรรมเนี่ยได้หลายรูปแบบเราเอาอะไรไปให้ก็สามารถเป็นสื่อความรักได้แต่ในพระคัมภีร์ได้แตะให้เราเห็นถึงสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในคริสตจักรในบริบทของความรักก็คือความเป็นกันและกันกันและกันผมไม่ค่อยได้ยินคำว่ากันและกันในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในชีวิตตอนที่ผมยังไม่เป็นคริสเตียนไม่ค่อยได้ยินเนื้อหาของคำว่ากันและกันไม่ค่อยได้เข้ามาแตะชีวิตเวลาดำเนินชีวิตในฐานะที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นเพื่อนจนกระทั่งได้มาเป็นคริสเตียนเนื้อหาของคำว่ากันและกันก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและวันนี้บ่ายนี้เรามาดูด้วยกันนะครับและหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบด้วยกันเนาะจากพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่10กับ11เมื่อสักครู่นี้เนื้อหานั้นเป็นพระธรรมยอห์นบทที่4นะฮะอันนั้นก็เป็นกิตติคุณบทที่4เพราะเรื่องของหญิงสมาเรียอยู่ในบทที่4ลืม1ไปเอาเรามาดูกันนะฮะและเนื้อหาใน1ยอห์นบทที่4ข้อ10ข้อ11พูดอย่างนี้ว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำความเข้าใจหน่อยๆแล้วกันนะว่าความรักระหว่างเราที่มีต่อพระเจ้าแตกต่างกับความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและความรักในพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแต่แตกต่างกันเท่านั้นแต่ว่าถ้าว่ากันเป็นภาษาเรานะครับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าคุณภาพสู้ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ได้พูดถึงคุณภาพของความรักแต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานก็ยังต่ำกว่าความรักที่พระเจ้ามีกับเราดังนั้นความหมายของพระคัมภีร์ที่บอกว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ตามจะบอกว่าเรารักพระเจ้าแค่ไหนก็ตามมาตรฐานของความรักก็ยังต่ำกว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะดังนั้นก็ขอให้เราเห็นพอเราอ่านตรงนี้ปั๊บเราก็รู้ตรงนี้ก็ต้องถามว่าเราจะยอมรับความจริงเรื่องนี้ไหมเนาะแล้วพระคัมภีร์พูดต่อไป
นะครับว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเราคุณภาพดีกว่ามาตรฐานสูงกว่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรานี่คือความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนของคนอื่นความรักที่ไม่ใช่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตัวเองสังเกตไหมเราที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเรารู้เลยเวลาเรารักใครคนหนึ่งเนี่ยพื้นฐานของความรักที่ไปถึงคนนั้นก็คือความปรารถนาของตัวเองเมื่อผมรักสาวคนหนึ่งผมต้องการที่จะไปบอกเธอว่าผมรักเธอแปลความว่านี่เธอจากนี้ไปเธอห้ามผู้ชายคนไหนมาอยู่ใกล้เธออีกนะนี่คือความรักที่เรามีต่อสาวคนหนึ่งแต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนของเราพันพัมพีชี้แจงชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนของเราและพระองค์เห็นเราเดือดร้อนและบนพื้นฐานความเดือดร้อนที่เรามีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะบรรเทาได้นอกจากต้องให้พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรามาขจัดความเดือดร้อนของเราแล้วข้อ11บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยแปลความว่าบนพื้นฐานความรักของพระเจ้าเนี่ยเอามาแทนที่ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาในชีวิตของเราแทนและตรงนี้ในพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นเยอะเลยนะครับในทางปฏิบัติที่เป็นเรื่องของกันและกันนี่คือความรักและความรักเรื่องกล่าวนี้พระองค์เรียกร้องจากใครครับจากคริสตจักรของพระองค์เพราะว่าคริสตจักรที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแน่นอนสิ่งแรกที่พระองค์ทรงเอาบุคคลหรือใช้คำว่าวัสดุที่จะเอามาใช้ในการสร้างคริสตจักรคือบุคคลที่ได้รับการไถ่โดยผลแห่งการสิ้นพระชนของพระคริสต์ถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอในมาตรฐานที่จะมาสร้างคริสตจักรของพระองค์และเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเข้าใจจริงๆเลยว่าพระเจ้าไถ่เรามาเพื่อเราจะได้เป็นปัจจัยในการสร้างคริสตจักรของพระเยซูคริสต์และเป็นคริสตจักรแห่งความรักเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูนะครับว่าอะไรจะขึ้นจะเกิดขึ้นภายใต้ความรักดังกล่าวนี้เรามาดูพระคัมภีร์นะครับข้อต่อมาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกันและกันอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4เอเฟซัสบทที่4ผมอยากให้ถ้าเรามีพระคัมภีร์เปิดตามไปเนาะอยากจะให้ได้ตาได้มองเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดข้อที่2พระคัมภีร์พูดอย่างนี้คือจงทำใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักและคริสตจักรความรักและความเป็นกันและกันประการที่หนึ่งที่จะชี้เห็นนอกจากคำว่าต้องรักกันและกันแล้วนะครับเรายังต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนรู้ว่าความอดทนและอดกั้นต่อกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องมีและเราต้องทำความอดทนและความอดกลั้นต่อคนอื่นนะฮะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการยังชีพท่ามกลางสังคมที่แตกต่างจากเราอารมณ์ไม่เหมือนเรานิสัยไม่เหมือนเราอากัปกิริยาไม่เหมือนเราภาษาที่พูดก็ไม่เหมือนเราเอาละอาจจะมีบางอย่างเราชอบบางอย่างเราไม่ชอบหรืออาจจะมีทุกอย่างเราไม่ชอบแต่เนื่องจากในฐานะที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคริสตจักรเราจึงต้องอยู่กับเขา
แต่เราจะอยู่กับเขาได้ยังไงขณะที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่มีความอดทนเคยได้ยินอย่างนี้ไหมว่าบางทีคริสเตียนเนี่ยนะครับมักจะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงไม่คุณไปฉันก็ไปนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็จะไปแต่ถ้าว่าฉันเป็นใหญ่อยู่ที่นี่คุณก็ต้องไปมันขึ้นอยู่กับใครใหญ่ในที่ที่คุณอยู่แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอดทนอดกลั้นต่อกันและกันเพราะว่าในพื้นฐานของคริสตจักรนั้นมีสิ่งที่คู่มากับคริสตจักรก็คือความหลากหลายบนพื้นฐานความหลากหลายเนี่ยก็คือความแตกต่างและในความแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความแตกต่างแบบไม่มีชีวิตเรามีชีวิตเมื่อมีชีวิตต่างคนต่างก็มีอะไรที่ไม่ชอบไม่เหมือนกันผมมีเพื่อนผู้รับใช้ที่ชอบเอาเรื่องอะไรไม่รู้ที่ผมไม่ชอบมาเล่าให้ผมฟังผมไม่ชอบแต่เขาก็ชอบมาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาชอบในสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ผมจะไม่ต้องฟังเรื่องที่เขาชอบเล่าก็คืออยู่ไกลๆนั่นคือผมคิดเปล่าครับไกลแค่ไหนมันก็มาถึงกลิ้งเดียวพอยรับสายอาจารย์ประยูนเฮ้ยนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมันมาอีกแล้วโอ้โหเอายังไงดีเนี่ยพระแม่เจ้าหรืออะไรอุทานอะไรดีก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมาถึงพระคัมภีร์ตรงนี้อดทนอดกลั้นต่อกันและกันก็แปลความว่าฟังครับอ่ะนี่ผมมีเวลาให้คุณ3นาทีนะถ้าเรื่องที่คุณเล่ายาวเกิน3นาทีนะครับผมจะสวัสดีคุณนะผมไม่ตัดสายโดยห้วนๆ นะเราตัดสายแล้วจะสวัสดีเลยแล้วก็ว่ากันไปต้องอดทนในการอยู่ด้วยกันแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งทำให้เขาอดทนจนถึงขีดที่เจอหน้าเราทีใดเขาก็ต้องตั้งท่าอดทนไม่ใช่ไม่รู้จะท่าไหนนะครับอดทนเราก็ต้องมีการพัฒนาดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้จริงๆว่าอย่ารู้สึกว่าเราจะต้องปลีกตัวออกจากคนนู้นหรือเขาจะต้องปลีกตัวออกจากเราในความเป็นคริสต์จักรไม่มีใครที่ไม่สำคัญถึงแม้เขาจะแตกต่างกับเรามีบางอย่างน่ารำคาญเราก็ต้องเรียนรู้จักที่จะอยู่กับเขาให้เขาอยู่กับเราแล้วให้เขาเห็นว่าเขาสำคัญสำหรับเราเพราะเขาเป็นหนึ่งในคริสตจักรและคริสตจักรไม่มีคนอย่างเขาแน่นอนถ้าเขาไปคริสตจักรอาจจะเหงาเราอาจจะรู้สึกบางอย่างก็ต้องอดทนกับเขาและพัฒนาเพื่อที่จะให้ความรักของพระเจ้านั้นไหลผ่านคริสตจักรไปสู่ชุมชนนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะอดทนกับกันและกันและในการอดทนนี้แปลว่าอย่าบ่นอย่าไปตำหนิขอให้คำตำหนิเนี่ยห่างไกลจากพวกเราดูเนาะหรือแม้แต่การอุทานที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ไม่เอานะฮะให้เราเรียนรู้จักที่จะอดทนและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักนะฮะการอดทนและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักก็คือเราหาวิธีที่จะพัฒนาเขาโดยไม่ให้เขารู้สึกตัวว่าเรากำลังต้องการที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งมันยังไม่ดีไม่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาดีแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าที่จะช่วยเขาที่จะให้เขามาแทนที่ที่เขาดีแล้วโอเคนะนั่นคือประการที่หนึ่งอดทนต่อกันและกันด้วยความรักประการที่สองยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือกาลาเทียจากเอเฟซัสเราพลิกย้อนกลับมานิดหนึ่งพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่2พระคัมภีร์พูดอย่างนี้จงช่วยรับภาระของกันและกันด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์แล้วรู้ไหมธรรมบัญญัติของพระคริสต์คืออะไรอ่ะเรามาขั้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับเรามาดูโยนบทที่13
ยอห์นบทที่13ข้อที่34และ35นี่เป็นคำพูดของพระเยซูนะฮะพระเยซูตรัสอย่างนี้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานี่คือบัญญัติของพระคริสต์พันกลับมากาลาเทียเห็นไหมครับบทที่6ข้อ2ว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามบัญญัติของพระคริสต์ก็คือได้แสดงความรักซึ่งกันและกันที่เป็นรูปธรรมดังนั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ขอให้เราคิดถึงความจริงของพระคัมภีร์ในแต่ละตอนนะครับแล้วก็ผนวกให้มันเป็นภาพรวมในเรื่องนี้นั้นขอพระเจ้าช่วยเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนคริสตจักรของพระเจ้าที่มีความรักตามบัญญัติของพระคริสต์ที่มีต่อกันและกันเราต้องเรียนรู้จากภาระของกันและกันและเมื่อเราเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีภาระเพราะทุกคนมีภาระอยู่แล้วและภาระของแต่ละคนบางอย่างสำหรับบางคนนะครับเขาสามารถแบกภาระที่เขามีอยู่ได้ไม่ยากแต่สำหรับบางคนอาจจะมีภาระมากและบางอย่างที่เขาแบกไม่ไหวเกินกว่าที่เขาจะแบกได้และตรงนี้เรียกร้องครับเรียกร้องให้เราเรียนรู้จักที่จะแบ่งเบาหรือรับภาระแบกภาระของกันและกันที่เกินกว่าที่เขาจะแบกได้ในภาระดังกล่าวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานในชีวิตส่วนตัวของเขาหรือความภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในชีวิตในครอบครัวของเขาหรือภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์และนี่เป็นอีกประเด็นนึงที่เราคริสเตียนจะต้องพัฒนาให้ความสนใจกับพี่น้องสมาชิกในอย่างน้อยเริ่มต้นในคริสตจักรเดียวกันก่อนว่าแต่ละคนมีภาระอะไรแล้วเขาแบกไหวไหมมีอะไรที่เราจะช่วยแบ่งเบาภาระให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้บ้างเพื่อเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างประสบผลสำเร็จอย่างที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราอย่าไปวางภาระหรืออย่าไปกดดันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรับภาระของเขาอยู่คนเดียวในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงความเป็นคริสเตียนว่าเปรียบเหมือนอวัยวะในพระกายเดียวกันแล้วเราจะพบใช่ไหมว่าอวัยวะในพระกายเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งและต่างคนก็ต่างช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันผมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าหากว่ามือของผมเนี่ยทั้งสองมือนะครับมี3นิ้วเพราะเวลานี้มี5นิ้วบางทีรู้ไหมครับเวลามันจะรู้สึกเยอะเกินไปอะแต่ถ้าผมมือข้างละมี3นิ้วคือนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยไม่มีคุณคิดว่าจะจับของอะไรได้แน่นไหมเนี่ยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อนะครับเพราะเวลาผมจับของเนี่ยผมจับเนี่ยมันต้องการนิ้วป้อยกับนิ้วโป้งนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเข้ามาช่วยความแน่นมันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มี3นิ้วแต่ในเรื่องอื่นนิ้วก้อยเหม็นไม่ได้ใช้ทำประโยชน์แต่นิ้วโป้งก็ทำประโยชน์เยอะนะครับเวลาเราไปลงรับจำนำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ปั๊มแล้วก็เช็ดอย่าให้เขาเห็นก็เห็นไหมครับบ้านขอพระเจ้าช่วยเราที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแต่เรื่องนี้ในความเป็นคนเนี่ยเรากำลังพูดถึงอีกคนหนึ่งก็ขอให้เราช่วยนะฮะยังไงอ่ะแส่เข้าไปหน่อยแล้วกันขอใช้คำนี้เนาะที่จะเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังถูกอะไรกดดันอยู่คือคนเราเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรแต่ในความเป็นส่วนตัวในสิ่งที่ เขารับไหวก็โอเคละก็ใครอย่ามายุ่งกับฉันละกัน
แต่ในความเป็นส่วนตัวที่ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการใครช่วยแต่ว่าเขาไม่อยากให้คนที่มาช่วยแล้วช่วยแล้วพูดมากถ้าจะช่วยก็ช่วยไม่ต้องมาพูดช่วยแล้วก็ไม่ต้องไปพูดกับใครคืออะไรบางอย่างเหล่านี้ทำให้ในที่สุดขณะที่เรามีภาระเราต้องการให้ใครมาช่วยแบ่งเบาแต่เราก็ยังไม่เปิดเผยแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราสร้างบรรยากาศของชุมชนของพระกายของพระคริสต์คือคริสตจักรคือบรรยากาศที่เวลาเรามีภาระเกินกำลังและต้องการความช่วยเหลือให้เรากล้าที่จะเปิดเผยภาระของเราโดยไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อคนอื่นรับรู้แล้วเขาจะทำให้เราอับอายแต่ให้เรามั่นใจว่าเมื่อใครก็ตามในชุมชนนี้พี่น้องคริสเตียนคนไหนในคริสตจักรแห่งนี้พอรู้ว่าเรากำลังแบกภาระซึ่งมันเกินกำลังเราเขาจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่กำลังด้อยลงไปไม่หลายครั้งทีเดียวนะครับคนที่ให้ความช่วยเหลือจะรู้สึกว่าเด่นกว่าหรือเหนือกว่าคนที่รับความช่วยเหลือแต่ขอให้ชุมชนเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นการแบ่งเบาภาระการรับภาระซึ่งกันและกันหมายความว่าเรารักเขาบนพื้นฐานความรักก็คือเราช่วยเขาเพื่อเขาจะได้ก้าวไปถึงความสำเร็จในจุดที่เขาควรจะก้าวไปซึ่งจุดที่เขากำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จอาจจะเป็นจุดที่ถ้าเขาพบความสำเร็จแล้วเขาจะยืนอยู่สูงกว่าเรานั่นก็คือความสุขของเราการที่จะแบ่งเบาภาระขึ้นกันและกันบนพื้นฐานของความรักก็คือความสำเร็จของเขาไม่ว่าอยู่ระดับไหนก็คือความสุขของเราดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยกันติวให้กันหน่อยเถอะนะฮะบางคนปัญญา อาจจะเท่ากับผมนะครับสติปัญญาปานกลางก็คือตอนที่ผมเป็นนักเรียนเนาะก็จะมีสมุดพกไงผมจำได้ว่าผมสอบได้แต่ละเทอมก็จะมีการประเมินแล้วก็จะมีอุปนิสัยล่าเริงนะฮะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประเมินสติปัญญาด้วยก็จะสติปัญญาปานกลางผมก็มาดูว่าไอ้ที่ผมสติปัญญาปานกลางแล้วเพื่อนผมที่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็จะไปขอดูสมุดพกกับเขาเพื่อดูของเขาว่าคุณครูที่ประเมินเขาเนี่ยเขาใช้คำอะไรก็เขียนสติปัญญาดีของผมปานกลางเพราะว่าผมสอบได้ประมาณคือสมัยนู้นนะครับ 50% ถึงจะถือว่าสอบได้เลื่อนชั้นก็ผมก็จะสอบได้อยู่ที่ประมาณสัก58ขึ้นไปจนถึง65ไม่เคยเกินนี้ไม่เคยเกิน 65% สติปัญญาปานกลางมีครั้งหนึ่งจำได้เลยอะสอบได้ 22%โอ้โหใจเสียเลยรีบไปดูเลยไม่ได้ไปดูอะไรอย่างนั้นดูว่าในที่สุดสติปัญญาของผมจะเหลือเท่าไหร่ก็ดีใจครับเพราะว่าคุณครูก็ยังเขียนว่าสติปัญญาปานกลางคือต้องยอมรับครับว่าเราไม่ได้จีเนียสแล้วเราฟังคำอธิบายของคุณครูหลายอย่างไม่เข้าใจในเวลานั้นสิ่งวิชาที่อ่อนมากเลยก็คือวิชาคำนวณโอ้แล้วเวลาคุณครูสอนต้องตัดสองตัดเอาไว้ตัดโอ้โหคุณตัดไปตัดมาคุณครูครับแล้วมันออกมาได้ตัวเลขอย่างนี้ได้ยังไงไม่เคยได้เลยก็ต้องการคนช่วยนะทุกวันนี้อย่าเห็นแก่เงินนะโอ้ไอ้ติวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยติวทุกคำเป็นเงินหมดเลยแต่เราจะต้องเป็นติวเตอร์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระถ้าเรามีสมาชิกลูกหลานของเขาเรียนและเรียนอ่อนช่วยดูหน่อยแล้วเขาไปช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่เป็นครูอาจจะไม่เชี่ยวชาญแล้วก็ถ้ายิ่งผมแล้วครับผมสอนลูกไม่ได้หรอกครับผมเรียนมาอีกระบบนึงไอ้ลูกผมเรียนอีกระบบนึงตอนผมเรียนเนี่ยครับลูกไม่ว่าผมเริ่มต้นเรียนเนี่ยผมใช้กระดานชนวนน่ะแล้วก็ดินสอเนี่ยเป็นดินสอหินน่ะเขียนเสร็จแล้วก็ลบที่กระดานชนวนมันก็ประหยัดดีครับไม่ต้องใช้สมุดผมเรียนอยู่ที่วัดสะเก็ดกระดานชนวนแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเรียนกันด้วยอะไรก็ไม่รู้แผ่นหนึ่งแล้วก็กด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 โอ้ยเราให้ผมสอนลูกไม่ไปแล้ว
ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพี่น้องคริสเตียนรุ่นพี่ๆของลูกสาวมาลูกชายก็มาช่วยสอนก็ทำให้เขาได้เรียนขอพระเจ้าช่วยเราคิดจากเราเวลานี้ต้องตื่นตัวนะแล้วต้องให้บรรยากาศไม่ได้รู้สึกว่าด้อยถ้าเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นนี่คือคิดจากความรักและความเป็นซึ่งกันและกันนะฮะก็ต้องวัดใจกันละว่าจะเอาหรือไม่เอานั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากพระคัมภีร์นอกจากจะแบ่งเบาหรือช่วยรับภาระของกันและกันแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือโรมบทที่12ข้อที่10ในโรมบทที่12ข้อที่10พระคัมภีร์ได้เสนอเนื้อความอย่างนี้จงรักกันฉันพี่น้องนี่คือความรักเนาะจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันความเป็นกันและกันของคริสตจักรในที่นี้ก็คือเรียนรู้จักที่จะให้เกียรติกันและกันเราอยู่ในสังคมศักดินาเพราะฉะนั้นการให้เกียรติกันและกันไม่ค่อยคุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่ให้เกียรติกันไม่กันและกันเราเรียกร้องว่าถ้าคนนั้นมีตำแหน่งมีหน้าที่สูงเราต้องให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าคนขับรถของเจ้านายเวลาเจ้านายพูดกับคนขับรถก็จะเฮ้ยมึงพูดไม่รู้เรื่องเลยเหรอส่วนคนขับรถก็จะครับครับผมครับก็คือนั่นคือลักษณะนั้นแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเรียนรู้ว่าคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่อาชีพไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่ความรู้คุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่พระคริสต์พระฉายาของพระเจ้าคือเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นตอนนั้นไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะในสวนในเด็ดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นคนคือฉายาของพระเจ้าคุณค่าของความเป็นคนสูงกว่าสิ่งทรงสร้างอื่นๆเพราะคนถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของพระฉายาของพระเจ้าดังนั้นเมื่อทุกคนมีฉายาของพระเจ้าวันนี้มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความแตกต่างกันทางด้านความสามารถทางด้านความรู้ทางด้านความเข้าใจและทางด้านฐานะเกียรติตำแหน่งเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะในสังคมศักดินาเรายากเหมือนกันนะครับที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ขอเชื่อฟังพระเจ้าเถอะผมขออนุญาตเริ่มต้นจากในครอบครัวได้ไหมครับคุณที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกๆให้เกียรติลูกได้ไหมให้เกียรติลูกถ้าคุณอยากให้เพื่อนของลูกให้เกียรติลูกของคุณคุณที่เป็นพ่อแม่ต้องให้เกียรติลูกของคุณก่อนต่อหน้าเพื่อนของเขาผมพูดกับลูกของผมมีลูกสองคนทุกคนที่ผมพูดกับลูกไม่ว่าพูดต่อหน้าเพื่อนเขาพูดต่อหน้าใครพูดกับเขาส่วนตัวลับหลังผมคับทุกคำได้ครับเมื่อผมให้เกียรติลูกขอโทษกับลูกก็ให้เกียรติผมไม่เคยบอกว่าลูกต้องให้เกียรติพ่อนะลูกให้เกียรติผมเพราะผมให้เกียรติเขาเนื่องจากเขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเวลาคุยโทรศัพท์บางทีคนที่นั่งอยู่ข้างๆอาจารย์ประยุนคุยกับใครคุยกับลูกครับอุ้ยคุยกับลูกเพราะอย่างนั้นเหรอผมก็เลยหันไปเลยได้เทศนาเลยหนึ่งเรื่องแล้วคุณคุยกับลูกไม่เพราะขนาดนี้เหรอไม่ครับทำไมอ่ะเพราะเขาเป็นลูกคุณต้องให้เกียรติลูกและนี่ผมเทศนากับคุณด้วยชีวิตแล้วนะขอพระเจ้าช่วยเราที่เป็นลูกเราต้องเรียนรู้จริงๆนะครับลูกให้เกียรติพ่ออยู่แล้วในสังคมบ้านเราอะแต่ปัญหาผมกำลังพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกเพราะๆอาเมนใครที่นั่งเป็นครอบครัวขอมองหน้าลูก
แล้วก็ที่ผ่านมาไม่มะนาวไม่มีน้ำหรืออะไรก็ห้วนๆกับลูกก็บอกอ่ะที่ผ่านมาให้มันผ่านไปแล้วจากนี้ไปเราจะพัฒนาการสนทนาเริ่มต้นด้วยการพูดกับลูกเพราะๆพูดกับภรรยาเพราะๆพูดกับสามีเพราะๆให้เกียรติกันและกันเริ่มต้นในครอบครัวได้ไหมครับทีนี้จะมาพูดกับวัยรุ่นมั่งพี่กับน้องฮะพูดกันเพราะๆได้ไหมครับผมมีลูกสองคนผมบอกคุณสองคนต้องพูดกันเพราะๆต้องมีครับมีขาถ้าพ่อพูดกับลูกแล้วพ่อครับทุกคำทำไมลูกไม่พูดกับน้องแล้วก็ครับทุกคำเมื่อผมพูดกับพี่ชายก็ใช่ฝึกที่จะให้เกียรติกันและกันเพราะนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วกำหนดออกมาชัดเจนสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคริสตจักรและบนพื้นฐานของความรักเราจะให้เกียรติกันและกันนะครับถึงแม้เวลาทะเลาะกันก็ทะเลาะกันด้วยภาษาที่เพราะๆอาเมนลองทะเลาะกันด้วยภาษาที่เพราะๆพูดภาษาเพราะๆทะเลาะใส่อารมณ์เข้าไปแต่คำพูดเพราะๆดูซิว่ามันจะอยากจะทะเลาะกันมากขึ้นแค่ไหน ผมแนะนำสามีภรรยาคู่หนึ่งเวลาเขาทะเลาะกันนะครับเขาสูญเสียทุกอย่างเลยคือเสียสูญอ่ะใช้คำหยาบคายแล้วที่ครั้งหนึ่งผมไปเจอคือผมนัดกับเขานะฮะว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านเขาแล้วปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็บอกมาทานข้าวที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจว่าเขาคงทะเลาะกันว่าจะทำอาหารอะไรเลี้ยงผมแล้วผมก็ไปถึงหน้าประตูบ้านเขานะครับได้ยินเสียงเขาทั้งสองคนทะเลาะกันโอ้โหแล้วใจไม่ดีอ่ะเพราะทะเลาะกันจนถึงขีดหนึ่งคุณรู้ไหมผมได้ยินอะไรผมได้ยินสามีของเขานะครับส่งตะโกนเสียงอะไรไอ้ซาตานออกไปจากเมียกูเดี๋ยวนี้โอ้ยตายพระองค์เจ้าค่ะแล้วยืนอยู่หน้าประตูก็กลัวเขาเห็นเราว่าเรากำลังแอบฟังเราจะโผล่เข้าไปตอนนี้จะดีไหมเนี่ยจะได้ซาตานมันจะได้ออกไปจริงๆมันไม่มีซาตานหรอกคุณแล้วสักคู่หนึ่งภรรยาเขาโต้ตอบกลับมาเลยมึงไอ้ใส่ซาตานโอ้โหมันอะไรกันนั้นขอพระเจ้าช่วยขอโทษนะที่ส่งเสียงในฟิล์มไป 2-3 ประโยคของไปด้วยเพราะตรงนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เกียรติกันและกันทั้งในเวลาที่เราอารมณ์ดีอารมณ์ปกติและในเวลาที่เราอารมณ์ผิดปกติอาเมนให้เกียรติกันและกันคือพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงให้เกียรติกันและกันในยามที่อารมณ์ปกติเปล่าไม่ได้พูดแค่นี้จงให้เกียรติกันและกันในยามที่คุณพอใจไม่ใช่ครับจงให้เกียรติกันและกันเพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์เดียวกันตลอดเวลานั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนรู้เรื่องนี้คริสตจักรความรักและความเป็นกันและกันนะฮะดังนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับว่าจงขนขวายใช้คำนี้เลยนะครับในการให้เกียรติกันและกันภายใต้ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกประการหนึ่งอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนึงฮะในพระธรรมโรมบทที่15จากบทที่12นะครับเราข้ามมาดูบทที่15ข้อที่14โรมบทที่15ข้อที่14เนื้อความว่าอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถที่จะเตือนสติกันและกันได้บริบูรณ์ด้วยความดีพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถที่จะเตือนสติกันและกันได้พระคัมภีร์ข้อนี้ละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะครับ
การเตือนสติกันและกันเป็นที่รู้กันในหมู่ท่ามกลางพวกเราว่าพระเจ้าเรียกให้เราเตือนสติกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกำลังทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ควรจะทำภายใต้มาตรฐานของการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ตรงนี้ขยายความชัดเจนว่าในการเตือนสติกันและกันนั้นจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญสองประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริบูรณ์ด้วยความดีพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตือนสติคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลานี้มีคริสเตียนไม่น้อยนะครับถ้าไปเตือนสติเขาในที่สุดเขารับไม่ได้คริสเตียนก็จะทะเลาะกันขัดแย้งกันรู้สึกไม่ดีต่อกันแม้แต่อาจารย์เองฮะศิษยภิบาลไปเตือนสติมีสิทธิ์ครับที่จะโดนโต้กลับมาผมไม่ทราบอาจารย์พงษ์นั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังเห็นในที่สุดศิษยภิบาลพอเห็นสมาชิกมีอะไรผิดปกติเตือนสติไหมไม่เตือนอธิษฐานพระองค์จะค่ะสมาชิกคนนั้นนั้นชื่อประยูนมันทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกพระองค์จะช่วยส่งทูตสวรรค์ไปเตือนสติมันหน่อยน้อพระเจ้าบอกให้เราเตือนสติกันละกันแต่ทำไมเวลาเราไปเตือนสติเขาแล้วเขาไม่รับเราเขาไม่อยากฟังเราไม่ต้องพูดอีกแล้วอาจารย์ก็เพราะว่าเราไม่ได้เตือนสติบนพื้นฐานของปัจจัยที่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเห็นไหมครับให้เราเตือนสติกันละกันที่มาจากบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆให้เราบริบูรณ์ด้วยความดีในการเตือนสติเขาเตือนสติบนพื้นฐานของความดีของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคำเตือนสติจึงต้องระมัดระวังและในที่สุดพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตือนสติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องการเตือนสติจึงเป็นการเตือนสติที่ก่อให้เกิดกำลังใจไม่เคยก่อให้เกิดความรู้สึกอับอายก่อให้ความเกิดความรู้สึกเผ็ดร้อนก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บแสบหรือก่อให้เกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นที่เป็นลบก่อให้เกิดการต่อต้านสิ่งที่เราเตือนสติสำนวนไทยมีประโยคหนึ่งน่าสนใจมากว่าติเพื่อก่อแต่รู้ไหมว่าทุกครั้งที่มีการติคนฟังจะก่อกำแพงขึ้นมาก่อนแล้วถ้าคุณขืนติต่อไปได้ก่อเรื่องแน่เลยจะบอกให้แต่ถ้าจะต่อให้ต่อติเพื่อก่อให้เกิดการสางสั้นต้องติบนพื้นฐานของบริบูรณ์ความดีที่บริบูรณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและความรู้ความเข้าใจดังนั้นถ้าเราจะพูดตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติและเสียหายอะไรคือเราต้องเรียนรู้จากจิตวิทยาของการเตือนสติจังหวะเวลาของการเตือนสติเนื้อหาของการเตือนสติคำในการเตือนสติบรรยากาศที่จะใช้ในการเตือนสติไม่ใช่พอเขาทำผิดตรงนี้ก็เตือนตรงนี้ในที่สาธารณะก็ว่าไปใครล่ะครับอยากจะฟังคำเตือนสติของคุณดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเตือนสติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของปัจจัยที่เป็นความดีอย่างครบบริบูรณ์และความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระปัจจัยบรรยากาศและคนที่เรากำลังเตือนสติเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปเตือนใครเตือนอย่างชาญฉลาดขอพระเจ้าช่วยเรายากครับยากแต่อย่าละเว้นด้วยความยากอย่างนี้ใช่ไหมทำให้หลายครั้งทีเดียวศิษยภิบาลว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากหนาวหนาวร้อนๆก็อย่าไปเตือนสติพวกผู้ปกครองโอ้ no จงเตือนสติกันละกันบนพื้นฐานของความดีที่ครบสมบูรณ์จากพระเจ้าในชีวิตของเราและความรู้นี่สำคัญครับในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรไม่เตือนสติกันละกันไม่ได้ผมอยากจะให้เราดูพระคัมภีร์โรมบทที่15นะครับเรามาดูข้อที่1กับข้อที่2เพื่อสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราอ่านข้อที่14เนาะในข้อที่1ข้อ2บอกว่าพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งกำลังพูดถึงผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอเราคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องความอดทน
ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเองคนที่ความเชื่อเข้มแข็งนะเราทุกคนจงทำให้ทำไมเพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นการเตือนสติต้องระวังนะครับเราไม่ได้เตือนสติเขาเพราะความสะใจของเราเราต้องไม่ทำตามความพอใจของเราแต่การเตือนสติของเรานั้นไปถึงเพื่อนบ้านเมื่อเข้าหูเขาแล้วเขารู้สึกพอใจและการเตือนสติที่ทำให้เขารู้สึกพอใจไม่ใช่เอาใจเขาแต่เพื่อนำการพัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในชีวิตของคนที่เราเตือนสติไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำก็ต้องใช้แรงงานเยอะเลยนะครับใช้สติปัญญาเยอะเลยนะครับและถ้าเราจะทำอย่างนี้จริงๆต้องเป็นความรักถ้าเราไม่รักกันจริงไม่จะไม่ทำอย่างนี้แล้ววันนี้คิดจากณจุดนี้บกพร่องมากบกพร่องมากดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราฟื้นฟูหน่อยที่จะให้คิดจากความรักและความเป็นกันและกันตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นได้สำเร็จผลในชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่เพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้านะฮะให้เราเรียนรู้ตรงนี้ในการเตือนสตินั้นพระคัมภีร์ได้พูดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะในพระธรรมเอเฟซัสย้อนกลับมาขอโทษขึ้นไปตอนข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับบทที่5ข้อที่21พระคัมภีร์พูดอย่างนี้จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์เมื่อเราเตือนสติเขาภายใต้บทความดีที่บริบูรณ์ในชีวิตของเราและความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรากำลังจะไปพูดกับเขากับคนนั้นในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็พูดกับเราว่าคนนั้นว่าเราต้องยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงในพระคริสต์เราฟังเขาเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าและเมื่อสิ่งที่เขาพูดถูกแล้วมันอาจจะถูกแรงไปหน่อยหรือมาถูกในเวลาที่เราคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดอย่างนี้กับเราในช่วงเวลาอย่างนี้ขอให้ความยำเกรงพระคริสต์ยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างและรับคำเตือนสตินั้นและเอาไปแก้ไขเอาไปใช้เรื่องนี้ต้องการความถ่อมใจสูงมากวันนี้คิดจักของพระเจ้าต้องยอมรับว่าจุดนี้การเตือนและการฟังเนี่ยไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ปกติวิสัยที่ควรจะเกิดแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เวลามีการเตือนสติกันก็จะรู้สึกว่าถูกเขาด่าแล้วเวลาไม่เตือนสติก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่จริงใจกับเราเดี๋ยวมันทั้งขึ้นทั้งล่องขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับที่จะสร้างบรรยากาศของจิตใจที่พร้อมสำหรับที่จะฟังคำเตือนสติผมเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ไปเทศนาที่มันจะเคยเป็นผู้รับใช้กำลังจะบอกว่าเคยเป็นศิษยาภิบาลแต่ว่าผมจะบอกว่าเนี่ยในคริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วในการไปเทศนาบนธรรมาสน์ครั้งหนึ่งหลังจากผมเทศจบแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งมาเตือนสติผมผมไม่ฟังเขาเพราะว่าหลังจากผมเทศจบอะไรแต่อะไรเสร็จเรียบร้อยลงมาจากธรรมาสน์ปั๊บเขาเดินมาถึงเสร็จเขาคว้าคอเสื้อผมอย่างนี้เลยอาจารย์ประยูนเทศอย่างเนี้ยใครจะรับได้ผมบอกแล้วจะต้องเทศแบบไหนที่ผมตอบกลับไปเพราะผมไม่รับสิ่งที่เขาพูดแล้วจะให้เทศแบบไหนเขาก็ไม่มีคำตอบเพราะว่าผมสวนกลับไปทันทีแล้วจะให้เทศแบบไหนแล้วถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณต้องเรียนรู้นะที่จะกลับใจใหม่แล้วถ้าครั้งต่อไปคุณจับคอเสื้อผมอีกนะครับรอยนิ้วของผมจะอยู่ที่หน้าคุณอย่าทำอย่างนี้กับผมอีกคือถ้าคืนมาเตือนสติกันแบบนี้ใครจะไปฟังผมยอมที่จะเอาคราบนักเทศเนี่ยวางไว้ก่อนแขวนไว้ก่อน
อย่าใช้ความรุนแรงในการเตือนสติพระเยซูคริสต์ไม่เคยเตือนสติใครด้วยความรุนแรงผมอยากให้เราดูตัวอย่างการเตือนสติของพระเยซูคริสต์ที่สุดยอดมากผมขมวดให้สั้นๆพวกเราคงรู้เรื่องมาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้ฟังตรงนี้นะวันหนึ่งพระเยซูคริสต์พูดกับสาวกทุกคนว่าเฮ้วาระของเราใกล้จะถึงละเพราะว่านี่เป็นเวลาที่เราจะต้องถูกจับแล้วต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ก็เริ่มเปิดเผยกับสาวกแล้วก็จะเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มสาวกแต่ละคนก็บอกอย่าเลยไม่ได้ผมไม่ให้พระองค์ไปแล้วผมไม่มีทางไปโตเนี่ยตัวดีเลยออกหน้าแล้วเวลานั้นไปโตเนี่ยมีความจริงใจแบบนั้นเลยนะฮะแล้วไปโตบอกไม่มีทางพระเยซูบอกไม่ได้ไปโตไม่ได้ถึงยังไงก็ตามไม่ได้และผมพระองค์จะผมยินดีที่จะตายเพื่อพระองค์เลยนะโอ้โหพอพูดประโยคนี้ออกมาพระเยซูก็เลยบอกไปโตคุณไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรเราจะบอกให้รู้นะก่อนไก่ขันวันนี้ในวันนี้ก่อนไก่ขันคุณจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรบอกไม่มีทางพระองค์ก็รู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจริงใจกับพระองค์แค่ไหนไม่มีทางปฏิเสธพระองค์แน่นอนแต่พระเยซูไม่พูดซ้ำอีกและในที่สุดเรารู้ใช่ไหมพอถึงเวลาเขาจริงๆเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งพอปฏิเสธเสร็จไก่ขันโอ้ยเปโตรคือเจ็บปวดอับอายคือหลากหลายความรู้สึกในเวลานั้นเสร็จหลังจากนั้นไม่นานพระเยซูตายถ้าผมเป็นเปโตรนะฮะผมก็เสียใจที่พระเยซูคนที่ผมรักตายแต่ผมก็ดีใจอีกนิดหนึ่งนะครับมีดีใจนิดหนึ่งคือดีเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าจะไปเจอหน้าพระเยซูวางตัวไม่ถูกแล้วอ่ะใช่ไหมไปปฏิเสธพระองค์ถ้าคุณศึกษาดีๆนะครับปฏิเสธพระองค์เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับศพพระเยซูหันหน้ามามองเปโตรศพตากันเลยนะประสานตากันเลยแต่พอพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วเปโตรได้ยินว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายคุณว่าความรู้สึกของเปโตรเป็นไงเฮ้ยเรายังไงเนี่ยจะหนีเหรอไม่ใช่คนที่เรารักเป็นขึ้นจากความตายดีใจแต่จะไปเจอหน้ากันยังไงอ่ะโอ้โหยากมากจะสุดยอดพระเยซูพระคัมภีร์บอกพระเยซูเสด็จมาหาเปโตรไม่ตำหนิสักคำหนึ่งเลยไม่พูดถึงอดีตเลยความบกพร่องในอดีตไม่แตะเลยสักคำหนึ่งเลยเรามาดูสิ่งที่พระเยซูทำกับเปโตรเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการเตือนสติสุดยอดจริงๆในพระธรรมยอห์นบทที่21ไม่รู้คุณเชื่อเรื่องการบำบัดภายใน inner healing แค่ไหนนะครับเนื้อหานี้เขามาสอนในคริสตจักรวัฒนาบ้างหรือเปล่าไม่รู้พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะฮะในยอห์นบทที่21ข้อที่15เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรโยนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดข้อที่16พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่2ผมไม่รู้ว่าช่วงความห่างนะฮะจะระยะห่างกันนานแค่ไหนนะครับในการพูดครั้งแรกกับครั้งที่2คือห่างระดับหนึ่งแต่ว่าคงห่างไม่มากนะพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่2ว่าซีโมนบุตรโยนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่3ว่าซีโมนบุตรโยนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่3
ว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดโอ้นี่เป็นสุดยอดสุดยอดจริงๆพระเยซูไม่พูดถึงอดีตเลยถามในปัจจุบันเนี่ยเปโตรตกลงวันนี้รักเราไหมรักครับแล้วพระเยซูถามสามครั้งเปโตรตอบครั้งที่สามอาจจะลำบากใจนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมฮะการถามสามครั้งทำให้เปโตรต้องคิดถึงอะไรบางอย่างที่ได้ทำกับพระเยซูในอดีตโดยพระเยซูไม่ได้พูดถึงแต่เปโตรสำนึกเสียใจที่พระเยซูถามอย่างนั้นแต่ยืนยันผมรักพระองค์แต่ถ้าเราสังเกตดีๆทุกครั้งที่เปโตรตอบว่าเปโตรรักพระเยซูรู้ไหมพระเยซูตอบสนองสิ่งที่เปโตรพูดพระเยซูพูดในภาษาของผมกับเปโตรเราเชื่อเจ้าและไว้ใจเจ้าแต่เนื้อหาที่พระเยซูพูดนั้นเป็นอย่างนี้จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเมื่อตัดตอบรักครั้งที่สองจงดูแลแกะของเราเถิดเมื่อตรัสตอบรักครั้งที่สามจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเนื้อหาตรงนี้เปโตรเข้าใจถ้าเราไปอ่านพระธรรมจดหมายของท่านเปโตรนะครับในหนึ่งเปโตรจะรู้เลยว่าเปโตรได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าเพราะว่าแกะที่พระเยซูพูดถึงเปโตรรู้แก่ใจว่าเป็นแกะที่พระเยซูสละพระชนชีพเพื่อจะได้แกะเหล่านั้นมาแล้วพระเยซูมอบแกะเหล่านั้นให้กับเปโตรนี่คืออะไรบางอย่างที่คนอย่างเปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งโดยดื้อไม่ยอมฟังในสิ่งที่พระเยซูบอกเถียงกับพระเยซูแล้วในที่สุดต้องทำอย่างนั้นกลัวที่สุดคือพระเยซูจะไว้ใจเราต่อไปอีกไหมแต่พระเยซูบอกเราไว้ใจเจ้าเพราะเรามอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราแลกมาด้วยชีวิตให้อยู่ในความดูแลของเจ้าฮาเลลูยาและจากตรงนี้ถ้าคุณเชื่อเรื่องบำบัดภายในนี่คือวิธีเยียวยาบำบัดภายในของพระเยซูที่มีต่อเปโตรไอ้กิ้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันแรงมากแต่เมื่อพระเยซูแสดงความไว้ใจเปโตรแล้วไม่แตะอดีตที่เป็นความผิดของเปโตรแม้แต่คำเดียวตรงนั้นความรู้สึกผิดตรงนั้นถูกลบล้างและถ้าเราอ่านต่อไปในพระธรรมกิจการเราจะพบเลยเปโตรลุกขึ้นมาพูดด้วยท่าทีใหม่แต่คนเดิมครับข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์ไม่กลัวอีกแล้วดังนั้นขอให้เราเรียนรู้จริงๆว่าการเตือนสติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และประกอบด้วยสติปัญญาความดีบริบูรณ์ในชีวิตของเรากับผู้ฟังที่ยำเกรงพระคริสต์นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆให้เราเรียนรู้จริงๆว่าวันนี้คริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจากกันและกันก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ขาดหายไปจากวิถีชีวิตของคริสเตียนในคริสตจักรถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเด่นชัดในบรรยากาศที่ดีในสังคมของคริสเตียนผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ละคนจะดีกว่านี้ครับท่านดีอยู่แล้วนะฮะก็น่าแต่ท่านจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าจะพูดอีกในความคิดของผมเราที่นั่งอยู่ที่นี่จะเก่งกว่านี้จะเกิดผลให้พระเจ้าได้มากกว่านี้แต่วันนี้ความดีของหลายๆอย่างของบางคนที่นั่งอยู่ในท่ามกลางเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับเราเพราะเราสูญเสียลักษณะของความเป็นกันและกันดังกล่าวนี้แล้วมันน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากขอให้ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่จะท้าทายเราทั้งหลายว่าเราจะสร้างให้บรรยากาศของคริสเตียน
เป็นบรรยากาศที่จะเกิดการเสริมสร้างพัฒนาซึ่งกันและกันแบ่งเบาภาระกันและกันเพื่อเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันในยุคสุดท้ายนี้ให้เป็นคำตอบสำหรับชุมชนสำหรับสังคมว่าคำตอบที่ประเทศชาติกำลังแสวงหามีอยู่ในคริสตจักรที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่สุดท้ายผมอยากจะให้เรามาดูนะครับอีกพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่111เทสโลนิกาบทที่5ข้อ11เนื้อความพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจังก่อกันขึ้นคือต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนใจกันขอให้วันนี้คำพูดที่เวลาเราพูดลับหลังอีกคนหนึ่งให้เป็นคำพูดที่ทำให้คนที่ฟังเราได้กำลังใจและมั่นใจว่าเมื่อเราพูดถึงเขาลับหลังเขาเราก็จะพูดในสิ่งที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับอีกคนหนึ่งที่ฟังอย่าให้คำพูดในเชิงนินทาในเชิงว่าร้ายของอีกคนที่เรามีต่ออีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งฟังให้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับทุกคนเป็นมนุษย์มีผิดอนุญาตให้เราต่างก็เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่รู้คุณนินทาผมอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราพูดถึงกันและกันและคำพูดนั้นทำให้เรารู้สึกดีว่าเมื่อเขารับหลังเราเขาก็จะไม่นินทาเราเพราะว่าเขาจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันไม่จำเป็นต้องพูดหรอกสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันถ้าหากคุณอยากจะพูดสิ่งที่ไม่ดีของผมช่วยบอกผมหน่อยผมต่างหากที่เป็นคนนั้นที่ควรจะรู้สิ่งที่ไม่ดีของผมไม่ใช่คนนั้นอยากให้คนนั้นรู้เลยช่วยปกปิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาไม่อยากมาฟังเทศผมนะฮะช่วยบอกผมหน่อยแต่ถ้าหากจะพูดให้คนนั้นว่ารู้ว่าอะไรช่วยพูดอะไรที่ดีๆที่มันเป็นของจริงนะฮะไม่ต้องไปสร้างภาพและเราจะได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันและเมื่อเป็นอย่างนี้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสตจักรบนพื้นฐานความรักเพื่อเราจะได้เจริญเติบโตไปด้วยกันให้เราอธิษฐานครับพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัจธรรมของพระคัมภีร์หลายข้อที่แสดงถึงน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์เราเป็นคนหนึ่งในชุมชนคริสตของพระองค์ยังมีพระคัมภีร์อีกหลายต่อหลายข้อที่พูดถึงเรื่องของความเป็นกันและกันอีกหลายประการขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเราในเรื่องราวเนื้อหาที่เราได้ยินในวันนี้และพัฒนาเข้ามาในชีวิตของเราจนกระทั่งในกลุ่มของเราในคริสตจักรของเรามีบรรยากาศของความเป็นกันและกันที่เด่นชัดและเป็นวิสัยปกติของเราทั้งหลายในความเป็นกันและกันดังกล่าวเพื่อที่จะให้คริสตจักรของพระองค์ได้เข้มแข็งและเป็นคริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าขอสัจธรรมดังกล่าวได้ปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่นี่เริ่มต้นจากวันนี้และพัฒนาให้ดีขึ้นเด่นชัดขึ้นในวันเวลาที่กำลังก้าวผ่านพ้นมาเพื่อว่าคริสตจักรของเราจะได้เป็นเครือและแสงสว่างของพระองค์ในชุมชนทุกแห่งที่เราไปให้คำอธิษฐานนี้ปรากฏเป็นความจริงในชีวิตของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ